การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นตัดสินใจเปิดเทศกาลเที่ยวเมืองไทยหลังจากห่างหายไปถึง2ปีตามแนวคิดใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนะครับโดยภายในงานนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นได้ยกเมืองไทยมาไว้ที่สวนลุมพินีครับได้มีการพานักท่องเที่ยวออกเดินทางสัมผัสเอกลักษณ์ของ5ภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะครับผ่าน9โซนกิจกรรมเช่นโซนโฉมใหม่ท่องเที่ยวไทย Amazing New Chapters ซึ่งจะพลิกโฉมการท่องเที่ยวในสไตล์เบสแคมป์เปิดประสบการณ์เหนือระดับครับแล้วก็ทดลองเป็นแบบ Virtual Influencer ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถท่องเที่ยวผ่านโลก Metaverse ซึ่งคนที่ไปงานนี้ก็จะพบกับแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวของแต่ละภาคดูตัวอย่างนะฮะจะได้เห็นบันไดพญานาควัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่หรือได้เห็นหอโหวตจังหวัด101ที่ยกขึ้นมาไว้กลางสวนลุมพินีครับและที่สำคัญท่องเที่ยวก็ต้องมากับอาหารก็จะพร้อมอร่อยกับสตรีทฟู้ดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนะครับและการแสดงวัฒนธรรม